คุณโยมอาตมาคือพระโพธิญาณเถระซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดน้องประพงศ์ได้ข่าวว่าโยมทุพพลภาพแล้วเพราะโรคชราแล้วก็มีหมออุทัยซึ่งเป็นลูกชายของยายเป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาและเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็พยายามไปศึกษาหรือปรึกษาอาตมาเถวัดน้องประพงศ์หน่อยก็นับว่าเป็นผู้มีความรู้สึกสนใจในธรรมะเป็นอย่างยิ่งในเวลานี้ดังนั้นท่านขึ้นไปวัดวันหนึ่งเพื่อไปกราบธรรมสการอาตมาก็เล่าถึงเรื่องโยมไม่ค่อยสบายจึงขอร้องให้อาตมาฝากธรรมะมากับเทปม้วนนี้เพื่อจะฉลองคุณของคุณแม่เมื่อเวลาเจ็บป่วยให้มีกำลังใจมากขึ้นดังนั้นเบื้องต้นต่อนี้ไปขอคุณยายจงตั้งใจสมาทานศีล5ประการเป็นวาระที่สุดท้ายแห่งชีวิตแล้วก็ตั้งใจให้สงบระงับต่อไปเพื่อจะสมาทานศีลต่อไปเอาตั้งใจนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิสรณะขมนังนิพพิตังปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินนาทานาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกามิสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุรามีระยะ
มัชฌปมาทธานาวีระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิพุติยันติตัตมาสีรังสุทะยีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเรนะสุขติยันติสีเรนะโภคะสัมปทาสีเรนะนิพุติยันติตัตมาสีรังหิโสทะเยดีบัดนี้ให้โยมยายจงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคารพต่อไปให้โยมตั้งใจว่าในเวลานี้ปัจจุบันนี้ซึ่งอาตมาให้ธรรมะในเวลานี้ให้โยมตั้งใจเสมือนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นตั้งอยู่ในเฉพาะหน้าของโยมจงตั้งใจกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งหลับตาโดยเฉพาะน้อมเอาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจเพื่อจะเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้อาตมาไม่มีอะไรจะฝากโยมซึ่งเป็นของที่จะเป็นแก่นสารนอกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นฉะนั้นเป็นของฝากที่เป็นชิ้นสุดท้ายดังนั้นขอโยมจงรับให้โยมทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นซึ่งเป็นที่ผู้มีบุญวาสนาบารมีมากก็ทนต่อความทุพพลภาพไม่ได้อายุถึงวัยนี้พระผู้มีพระภาคของเราท่านก็คงปรงอายุสังขารคำที่ว่าปรงนั้นก็คือวางลงอย่าไปหอบไว้อย่าไปหิ้วมันไว้อย่าไปแบกมันไว้สังขารคือร่างกายนี้ให้โยมยอมรับเสียว่าสังขารร่างกายนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามมันเถอะเราก็เลยอาศัยสกุลร่างกายนี้มาตั้งแต่กำเนิดเกิดขึ้นมาก็พอแล้วจนทั้งเท่าชะแลแก่ชะลาบัดนี้เหมือนเปรียบประหนึ่งว่าไอ้เครื่องใช้ไม้สอยเราต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งเราเก็บกรรมไว้นุ่มนานมาแล้วเช่นถ้วยโถโอจานบ้านช่องของเรานี้เมื่อแรกมันก็สดใสใหม่สะอาดดีเมื่อเราใช้มันมาตลอดกาลนานบัดนี้สิ่งทั้งหลายนั้นมันก็ทรุดไปโทรมไป
วางวัตถุก็แตกไปบ้างหายไปบ้างชิ้นที่มันเหลืออยู่นี้ก็แปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่มันก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นถึงแม้ว่าอวัยวะร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันฉะนั้นตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็แปรมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเรื่อยมาอย่างนี้ถึงวัดนี้ก็เรียกว่าแก่นี่ก็คือให้เรายอมรับนะพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าสังขารนี้ไม่ใช่ตัวของเราหรือก็ไม่ใช่ของเราทั้งในตัวเรานี้ก็ดีกายเรานี้ก็ดีนอกกายเรานี้ก็ดีมันก็เปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นให้โยมพินิจพิจารณาดูให้มันชัดเจนอันนี้แหละทั้งก้อนที่เรานั่งอยู่นี้ที่เรานอนอยู่นี้กำลังมันชุดโทรมอยู่นี้นี่เด็กคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนอย่างนั้นท่านจึงให้มองพิจารณาดูว่ายอมรับมันสิยอมรับมันเสียยอมรับมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอะไรอย่างไรก็ตามทีเถอะพระพุทธองค์ท่านสอนว่าเมื่อเราถูกคุมขังในตารางก็ดีก็ให้ถูกคุมขังเฉพาะกายอวัยวะอันนี้แต่ใจอย่าให้ถูกคุมขังอันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นเมื่อร่างกายมันทรุดโทรมไปตามวัยโยมก็ยอมรับเนี่ยให้มันทรุดไปให้มันโทรมไปเฉพาะร่างกายเท่านั้นเรื่องจิตใจนั้นเรื่องจิตใจของเรานั้นเป็นคนละอย่างกับร่างกายก็ทำจิตใจให้มีพลังให้มีกำลังเพราะเราเข้าไปเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านก็สอนว่าร่างกายจิตใจนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นไปอย่างอื่นคือเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็คือเริ่มแก่มาแล้วก็เจ็บมาแล้วก็ตายอันนี้เป็นความจริงหรือเกินซึ่งคุณยายได้พบอยู่ในวันนี้ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วก็มองดูด้วยปัญญาของเราให้เห็นด้วยสิให้เห็นเนี่ยถึงแม้ว่าไฟมันจะไหม้บ้านเราก็ตามถึงแม้ว่าน้ำมันจะท่วมบ้านเราก็ตามถึงไม่ว่าภัยอะไรต่างๆมันจะมาเป็นอันตรายต่อบ้านต่อเรือนเราก็ตามนี่ก็ให้มันเป็นเฉพาะบ้านเฉพาะเรือนอย่าให้มันไหม้ถ้าไฟไหม้บ้านอย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ำมันท่วมบ้านก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมตั้งแต่บ้านให้มันไหม้ตั้งแต่บ้านสิ่งที่เป็นของนอกกายของเรานั้นส่วนจิตใจเรานั้นให้เรามีการปล่อยวางเพราะในเวลานี้ก็สมควรแล้วสมควรที่จะปล่อยวางแล้วที่คุณโยมเกิดมานี้ก็นานแล้วใช่ไหมตาก็ดีดูรูปสีแสงต่างๆตลอดหมดแล้วอวัยวะทุกสิ่งทุกส่วนหูก็เลยฟังเสียงอะไรทุกๆอย่างมากแล้ว
อะไรทุกอย่างก็มามากมากถึงนั้นแหละก็มันก็เท่านั้นแหละจะรับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยมันก็เท่านั้นที่ไม่อร่อยไม่อร่อยมันก็เท่านั้นแหละตาจะดูรูปสวยๆมันก็เท่านั้นแหละรูปที่ไม่สวยมันก็เท่านั้นแหละหูได้ฟังเสียงที่มันไพเราะสนุกโซดจับปกจับใจมันก็เท่านั้นแหละจะได้ฟังเสียงที่ไม่ไพเราะไม่จับอกจับใจมันก็เท่านั้นแหละอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าทั้งคนร่ำรวยทั้งคนทุกข์จนทั้งผู้ใหญ่แล้วก็ทั้งเด็กตลอดทั้งเจตฉานทั้งหมดด้วยซึ่งเกิดมาในสกลนรกอันนี้ไม่มีอะไรจะยั่งยืนอยู่ในโลกนี้จะต้องผัดไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันอันนี้เป็นสภาวะความจริงที่เราจะแก้ไขอย่างใดที่ไม่ถูกทางมันไม่ได้แต่ว่ามีทางแก้ไขได้ว่าพระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายนี้เท่านั้นจิตใจนี้ว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นของสมมุติเช่นว่าบ้านของคุณยายก็เป็นของสมมุติว่าเป็นบ้านของคุณยายเท่านั้นจะเอาติดตามไปที่ไหนก็ไม่ได้สมบัติพัสถานซึ่งเรียกว่าสมมุติเป็นของคุณยายนี้ก็เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นจะเอาไปที่ไหนก็ไม่ได้โลกหลานบุตรธิดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นซึ่งเขาสมมุติว่าเป็นลูกเป็นหลานของคุณยายนั้นมันก็เรื่องสมมุติเท่านั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นเราคนเดียวเป็นกันทั้งโลกถึงแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนี้พระอรหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงท่านก็เป็นอย่างนี้แต่ท่านแปลกกับพวกเราทั้งหลายแปลกโดยประการอย่างไรคือท่านยอมรับยอมรับว่าสกุลร่างกายสังขารนี้มันเป็นอย่างนั้นเองของมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาดูสกุลร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาหาบนศีรษะตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าอันนี้เรียกว่าส่วนอวัยวะร่างกายของเราดูซิว่ามันมีอะไรมั่งอะไรเป็นของสะอาดไหมอะไรเป็นของเป็นแก่นเป็นสารไหมนับวันมันชุดมาได้ด้วยมาอย่างนี้อันนี้พระพุทธเจ้าจึงเห็นสังขารเมื่อของไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้ของที่ไม่ใช่เรามันก็เป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นยังไงอันนี้มันถูกแล้วถ้าโยมมีความทุกข์โยมก็คิดผิดเท่านั้นแหละนี่พอเห็นสิ่งที่มันถูกอยู่โยมเห็นผิดมันก็ขวางใจเท่านั้นเหมือนแม่น้ำเหมือนน้ำในแม่น้ำที่มันไหลลงไปในทางที่ลุ่มมันก็ไหลไปตามตภาพอย่างนั้นอย่างแม่น้ำอยุธยาแม่น้ำมูลแม่น้ำที่ไหนก็ตามเนี่ยมันต้องมีความไหลวนไปทางใต้ทางนั้นแหละมันไม่ไหลขึ้นไปทางเหนือหรอกธรรมดามันเป็นอย่างนั้นสมมติว่าบุรุษคนหนึ่งซึ่งไปยืนอยู่บนฝั่งของแม่น้ำแล้วก็ไปมองดูกระแสของน้ำมันก็ไหลเที่ยวไปทางใต้แต่มนุษย์คนนั้นมีความคิดผิดอยากจะให้น้ำมันไหลขึ้นไปทางทิศเหนืออยากไหลขึ้นไปเหนือน้ำอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์มนุษย์คนนั้นจะไม่มีความสงบเลยถึงจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่มีความสงบเพราะอะไรเพราะมนุษย์คนนั้นคิดผิดคิดทวนกระแสน้ำคิดอยากจะให้น้ำไหลขึ้น
ไปทางเหนือความเป็นจริงนั้นน้ำจะไหลขึ้นไปทางเหนือนั้นไม่ได้ไม่สมควรแล้วมันก็ต้องไหลไปตามกระแสของน้ำเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นก็ไม่สบายใจทำไมถึงไม่สบายใจเพราะบุรุษนั้นคิดไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกลำนี้ไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกเพราะว่าความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเห็นว่าน้ำมันก็ต้องไหลไปตามกระแสของน้ำทางใต้จะให้ไหลไปทางเหนือมันไปไม่ได้ที่จะให้น้ำไหลไปทางเหนือนั้นมีความเห็นผิดมันก็กระทบกระทั่งตะคิดตะควงในใจอยู่อย่างนั้นจนกว่าว่าบุรุษคนนั้นจะมาพิจารณาคิดกลับเห็นแล้วว่าโอ้น้ำธรรมดามันก็ต้องไหลไปอย่างนั้นมันก็ต้องไหลไปทางใต้อย่างนี้เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นสัจธรรมอันหนึ่งซึ่งเราจะเอามาพิจารณาว่าเอออันนี้เป็นความจริงอย่างนั้นเมื่อหากว่าเห็นความจริงอย่างนั้นบุรุษคนนั้นก็ปล่อยบุรุษคนนั้นก็วางวางน้ำให้มันเที่ยวให้มันไหลไปตามกระแสของมันอย่างนั้นปัญหาที่ตะกิดตะขวางของโยมของบุรุษคนนั้นก็หายไปเมื่อปัญหาหายไปก็ไม่มีปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องจะเป็นทุกข์อันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแม่น้ำที่มันไหลไปทิศใต้ก็เหมือนชีวิตร่างกายของยายอยู่อย่างเนี้ยเมื่อมันหนุ่มแล้วมันก็แก่เมื่อมันแก่แล้วมันก็วนไปตามเรื่องมันอันนี้เป็นสัจธรรมอย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเรื่องอันนี้ไม่ใช่เราจะมีอำนาจจะไปแก้ไขมันพระพุทธเจ้าให้มองตามรูปมันมองตามเรื่องของมันเห็นตามสภาพของมันเสียว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเราก็ปล่อยมันเสียเราก็วางมันเสียเอาความรู้สึกนี่เองเป็นต้นเป็นที่พึ่งให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธพุทโธถึงแม้ว่าจะเหน็ดเจ้าหนึ่งก็ยิ่งดีให้โยมทำจิตให้อยู่กับลมหายใจหายใจออกยาวๆสูดลมเข้ามายาวๆหายใจไปยาวๆแล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็กำหนดลมพุทโธพุทโธโดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกำหนดจิตกำหนดอารมณ์ของเราให้ละเอียดเข้าไปให้ละเอียดเข้าไปเท่านั้นทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะต่อสู้กับเวทนาเมื่อกำลังมันเหน็ดมันเหนื่อยให้โยมหยุดคิดทางใดให้โยมหยุดคิดอะไรทั้งปวงซะให้เอาจิตมารวมอยู่ที่จิตแล้วเอาจิตกับลมรู้จักลมภาวนาพุทโธพุทโธปล่อยวางข้างนอกให้หมดอย่าไปเกาะกับลูกอย่าไปเกาะกับหลานอย่าไปเกาะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้นให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตลงที่อันเดียวรวมให้กำหนดลมเอาจิตนั้นแหละไปรวมอยู่ที่ลมให้คือให้รู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องให้รู้อะไรมากมายกำหนดให้จิตมันน้อยไปน้อยไปละเอียดไปละเอียดไปนี่เรื่อยไปจนกว่ามีความรู้สึกไม่น้อยแต่มีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุดเป็นทนอันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆระงับไปจะค่อยๆระงับไปค่อยระงับไปพ้นที่สุดลาละก็รู้ลมเหมือนกับเราญาติมาเยี่ยมบ้านเราเราจะตามส่งญาติขึ้นรถลงเรือเราก็ตามไปถึงท่าเรือตามไปถึงรบเราก็ส่งญาติเราขึ้นบนรบเราก็ส่งญาติเราลงเรือเขาก็ติดเครื่องเรือเครื่องรถไปดิ้วเท่านั้นแหละเราก็มองไปเธอหมดไป
มองแต่ญาติเราไปแล้วเราก็กลับบ้านเรารู้ลมก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จักเมื่อลมมันละเอียดเราก็รู้จักเมื่อมันละเอียดไปเรื่อยๆไปเราก็มองไปตามไปน้อยไปทำจิตให้มันตื่นขึ้นทำลมให้มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆไปพ้นที่สุดแล้วจนกว่าลมหายใจมันน้อยลงจนกว่าลมหายใจไม่มีแต่ความรู้สึกเท่านั้นอยู่ตื่นอยู่นั่นก็เรียกว่าเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความรู้ตื่นอยู่ที่เรียกว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นเช่นนั้นเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเราพบความรู้แล้วเราพบความสว่างแล้วไม่ส่งจิตไปทางอื่นเนี่ยมันรวมอยู่ที่นั่นนั้นเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วนั่นก็เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปกายมีรูปแต่พระพุทธรูปว่าพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือความรู้อันสว่างอันไสวอันเบิกอันบานอย่างนี้พบเช่นนี้แล้วก็มีอันเดียวทั้งนี้ให้มารวมลงที่นี้ฉะนั้นอย่าไปให้วางทั้งหมดด้วยที่ความรู้อันเดียวแต่อย่าให้หลงนะอย่าให้ลืมไม่ได้จะมีนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นไม่ต้องเอาอะไรเอาความรู้อันเดียวให้รู้สึกกับความรู้อันเดียวเท่านั้นไม่ห่วงข้างหน้าไม่ห่วงข้างหลังหยุดอยู่กับที่ผลที่สุดจนกูว่าข้างหน้าก็ไม่ไปเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวเพราะว่าไม่มีตนไม่มีเราและไม่มีของเราหมดนี่คือคำสอนพระพุทธเจ้าสอนให้เราหมดอย่างนี้ไม่ให้เราคว้าเอาอะไรไปไม่ให้เราคว้าเอาอะไรไปให้เรารู้อย่างนี้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็วางบัดนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวจะแล้วให้เข้าถึงธรรมะอย่างนั้นอันนี้เป็นทางที่เราจะพ้นจากวัฏสงสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจให้ตั้งอกตั้งใจให้พินิจพิจารณาอย่าไปห่วงคนโน้นอย่าไปห่วงคนนี้ให้ลูกก็ดีหลานก็ดีญาติก็ดีอะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่างนั้นอย่าไปห่วงเลยที่เขายังเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่อนาคตต่อไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคุณยายที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่มีใครจะเหลืออยู่ในโลกนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นสภาวะคือความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสนี่ฉะนั้นของที่ไม่มีความจริงอย่างนี้เห็นพระพุทธเจ้าตรัสจึงให้วางถ้าวางมันจะเห็นความจริงถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในสกลโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้อย่างนั้นยายโยมมีคนห่วงใยมีคนเกาะเกี่ยวถึงแม้มันจะคิดก็ให้มันคิดแต่ว่าคิดให้อยู่กับปัญญาให้คิดด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยความโง่นึกถึงลูกก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความโง่นึกถึงหลานก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความโง่อะไรๆทั้งหมดนั่นแหละเราคิดก็ได้เรารู้มันก็ได้แต่เราคิดด้วยปัญญาเรารู้ด้วยปัญญารู้ด้วยปัญญาก็ต้องปล่อยรู้ด้วยปัญญาก็ต้องวางถ้ารู้ด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญามันจะไม่มีทุกข์มันจะมีความเบิกบานมีความสำราญมีความสงบมีความระงับเป็นอันเดียวที่จิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในปัจจุบันในคราวนี้ก็คือลมหายใจบัดนี้เป็น
ภาระของคนยายคนเดียวไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นเขาธุระหน้าที่ของเราก็เป็นธุระหน้าที่ของเราธุระหน้าที่ของเราในเวลานี้ก็คือพยายามวางความรู้สึกไว้ที่จิตของเราไม่ให้กังวลกังวายเป็นธุระหน้าที่ของเราเรารู้จักธุระหน้าที่ของเราในเวลานี้เราเป็นอะไรอยู่ในเวลานี้เราอยู่อย่างไรจิตเราเป็นอย่างไรจิตเรากังวลกับอะไรไหมจิตเราเป็นห่วงใยไหมให้ตรวจตารู้จิตของเราในเวลาที่เราป่วยนี้อย่าไปเอาธุระของโลกมาทำอย่าไปเอาธุระของหลานมาทำอย่าเอาธุระของคนอื่นมาทำอย่าเอาธุระของอะไรอะไรทั้งปวงมาทำเท่านั้นแหละไม่ใช่หน้าที่ของเราในเวลานี้เราควรจะปล่อยแล้วเราควรจะวางแล้วอาการที่ควรจะปล่อยจะวางนี้จะทำความให้สงบนี้เป็นธุระของเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทำในปัจจุบันเมื่อเวลาเราป่วยอยู่เดี๋ยวนี้ให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือธุระหน้าที่ของเราเรื่องอะไรก็ปล่อยเขาจ้ะเรื่องรูปก็ปล่อยเขาจ้ะเรื่องเสียงก็ปล่อยเขาจ้ะเรื่องกลิ่นก็ปล่อยเขาจ้ะเรื่องรสก็ปล่อยเขาจ้ะเรื่องอะไรก็ปล่อยเขาแล้วเราจะทำธุระหน้าที่ของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็นึกในใจอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระหน้าที่ของฉันความมีภาพมีจานอะไรก็ตามว่าเราจะกลัวในชีวิตของเรากลัวในชีวิตกลัวอันตรายเพราะเราจะตายอย่างนี้เป็นต้นคิดถึงคนโน้นแต่ก็คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนั้นเราก็บอกในใจเราว่าอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันอย่างนี้ไว้ในใจของเราว่าเพราะว่าเราเห็นธรรมทั้งหลายที่นั้นเกิดขึ้นมาธรรมคืออะไรธรรมคือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่จะไม่เป็นธรรมก็ไม่มีแล้วโลกคืออะไรโลกคืออารมณ์ที่มันมายุแย่กวนยายเดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวคนนั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวคนนี้จะเป็นยังไงเมื่อเราตายไปนี่ใครจะดูแลเขาใครจะเป็นยังไงอะไรไม่อย่างเนี้ยเป็นโรคทางนั้นแหละมันเป็นโรคทางเนี้ยถึงแม้ว่าเราคิดขึ้นมาแล้วก็กลัวจะตายกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บกลัวทั้งหลายมันเป็นโรคเหล่านั้นแหละที่โรคเนี้ยมันเป็นโรคโรคนี้มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นโรคถ้ามันมีขึ้นมาในใจแล้วก็รู้จักโรคนี้คืออารมณ์อารมณ์นี่มันมาบังจิตไม่เห็นจิตของตนอย่างนั้นอะไรทุกอย่างนั่นแหละถ้ามันเกิดขึ้นมาให้ยอมคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ธุระของฉันนี่เป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขังเป็นเรื่องอนัตตาเราจะคิดว่าอยากจะอยู่ไปนานๆอยากจะอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดทุกข์เราอยากจะตายให้เดี๋ยวนี้ให้เร็วๆเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางนะยายนะเป็นทุกข์เพราะว่าสังขารนี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแต่งเอ้ยมันก็ไม่ได้อะมีหลายไปตกแต่งมันไม่ได้มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นตกแต่งได้ก็นิดน้อยๆเรียกว่าเป็นพรหมตกแต่งร่างกายของเราให้มันสะสวยให้มันสะอาดหรือเด็กๆ เขาดูที่มันทาปากมันทาศกเขาจะทำเรียบไปมันยาวแต่ทำอะไรมันสะสวยแค่นั้นแหละโยมเมื่อแก่มาแล้วก็รวมในกระป๋องเดียวกันเท่านั้นไม่มีอะไรนะตกแต่งแค่นั้นแหละตกแต่งจริงๆไม่ได้แล้วก็เป็นอย่างนั้นเรื่องสังขารนั้นจะตกแต่งได้ก็เรื่องจิตใจของเราบ้านที่ยายอยู่นี่ยายก็สร้างขึ้นมาสองตายายสร้างขึ้นมาก็ได้อยู่สร้างบ้านเมื่อคนอื่นก็เหมือนกันตึกรางบ้านช่องทั้งหลายก็สร้างขึ้นมาได้อย่างบ้านคุณหมออุทัยอาตมาก็เคยไปขึ้นบ้านใหม่ให้
อยู่ที่นั่นสร้างขึ้นสระสวยใหญ่โตก็ได้นะสร้างบ้านข้างนอกใครๆก็สร้างกันได้ทั้งนั้นแหละแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านเรียกว่ามันบ้านข้างนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงมันที่บ้านโดยสมมติบ้านอยู่ในโลกมันก็เป็นไปตามโลกนั่นแหละบางคนก็ลืมนะในบ้านใหญ่บ้านโตสนุกสุขสำราญลืมบ้านจริงๆของเราอ่ะบ้านที่จริงของเราอยู่ที่ไหนบ้านที่จริงของเราคือมีความรู้สึกที่มันสงบคือความสงบนั่นแหละเป็นบ้านของเราจริงๆบ้านที่เราอยู่นี่หรือบ้านที่ไหนอะไรก็ตามดีเถอะนะบ้านก็สวยแต่อยู่ก็ไม่ค่อยสงบเดี๋ยวก็เพราะอันนู้นเดี๋ยวก็เพราะอันนี้เดี๋ยวห่วงอันนั้นเดี๋ยวก็ห่วงอันนี้อยู่อย่างเนี้ยเรียกว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านข้างในมันเป็นบ้านข้างนอกอีกประเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราก็เลิกมันเท่านั้นแหละบ้านนี้เราไม่ได้อยู่หรอกมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราบ้านข้างในก็คือสกุลร่างกายของเรานี่เองก็ยังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกอันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งติดอยู่กับตัวของเราที่เราเข้าใจว่าตัวเราหรือของเรานี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีกอันนี้ก็เป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราอย่างแท้จริงอย่างนั้นคนยังจะชอบตั้งแต่สร้างบ้านข้างนอกไม่สร้างบ้านข้างในบ้านที่อยู่จริงๆให้มันสงบจริงๆไม่ค่อยจะเห็นกันไม่ค่อยจะสร้างกันไปสร้างแต่ข้างนอกก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละอย่างคุณยายนะลองคิดดูที่ในเวลานี้มันเป็นยังไงนะคิดมาดูแต่วันเราเกิดมาเรื่อยๆมาบัดนี้คือเราเดินหนีจากไอ้ความจะเดินอยู่ในโลกนี่เดินไปเรื่อยเราเดินไปเรื่อยด้วยเราเดินไปเรื่อยด้วยเดินมาจนแก่จนเก็บขนาดที่นะไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ห้ามมันก็ไม่ได้มันก็ไปของมันอยู่อย่างนี้เมื่อเรื่องมันเป็นอย่างนี้มันต้องให้เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับเป็ดอยากให้มันเหมือนไก่มันก็ไม่เหมือนแต่มันเป็นเป็ดไก่อยากให้มันเหมือนกับเป็ดมันก็เป็นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไก่ถ้าใครไปคิดอยู่ว่าอยากให้เป็ดเหมือนไก่อยากให้ไก่เหมือนเป็ดมันก็ทุกข์เท่านั้นแหละเพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าโยมมาคิดว่าเป็ดก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นแหละไก่ก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นแหละจะให้เป็ดเหมือนไก่มันก็เป็นไปไม่ได้ให้ไก่เหมือนเป็ดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราคิดเช่นนี้แล้วเราจะมีพละเราจะมีกำลังเพราะว่าสกุลร่างกายนี้อยากให้มันยืนนานถาวรไปเท่าไรมันก็ไม่ได้ก็เป็นอยู่อย่างนี้นี่ท่านเรียกสังขารอนิจจาวัฏสังขาราอุปัฏฐวายะธรรมิโนอุปจิตตวานิรจันติเตสังมูปาสมุสุโขสังขารคือร่างกายจิตใจนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนมีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วก็หลับไปแต่มนุษย์เราทางไหนอยากให้สังขารนี่มันเที่ยงอันนี้ก็คือความคิดของคนโง่รู้สิว่าลมหายใจเข้าออกของเรานี้มันก็ออกแล้วมันก็เข้ามาแล้วมันก็ออกไปเป็นธรรมดาของลมมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นต้องกลับไปกลับมาหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเรื่องสังขารก็อยู่โดยการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองคิดดูดีกว่าหายใจออกอย่างเดียวนะมันยังเข้ามาได้ไหมสบายไหมสูดลมเข้ามาแล้วไม่ให้มันออกดีไหมนี่อยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออกไปแล้วก็เข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นเรื่องธรรมดาดื้อเกินเกิดแล้วก็แก่เลิกเก็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาแท้ๆเหมือนกับลมเข้ามาแล้วมาให้ออกไม่ได้ออกไปแล้วไม่เข้าไม่ได้ถ้ามีการออกแล้วก็เข้าให้ออกยังมีชีวิตทำชีวิตให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเป็นอยู่เท่าทุกวันนี้เพราะสังขารมันทำหน้าที่ของมันอย่างนี้นี่มันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของไม่จริงมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นเนี่ย
อันนั้นมันจริงแล้วเรามองเห็นอย่างนั้นไอ้ความเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเราเกิดมาแล้วนะโยมก็คือเราตายแล้วนั่นเองนะไอ้ความเกิดกับความตายเนี่ยมันเหมือนกันทั้งนั้นอันหนึ่งเป็นต้นอันหนึ่งเป็นปลายเหมือนต้นไม้ของเรานั่นเนี่ยเมื่อมีโคลนมันก็มีปลายเมื่อมีปลายมันก็มีโคลนไม่มีโคลนตายก็ไม่มีมีปลายก็ต้องมีโคลนมีแต่ปลายโคลนไม่มีก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็นึกขำเหมือนกันนะมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจะตายไปแล้วโศกเศร้าวุ่นวายร้องไห้เจ็บใจสารพัดอย่างหลงไปอยู่มันหลงนะคนจะตายไปร้องไห้ทีไรลำพันจำแต่ไหนแต่ลอยมาไม่เคยใครพิจารณาให้ชัดแจ้งนะไอ้ความเป็นจริงอาตมาเห็นว่าเราขอโอกาสเลยนะว่าถ้าจะร้องไห้กับคนตายเนี่ยร้องไห้กับคนที่เกิดมาดีกว่าคนที่เกิดขึ้นมานั่นหรอกว่าเออแต่มันกลับกันเถอะถ้าคนเกิดมาเราโยมเราทั้งหลายหัวเราะดีอกดีใจกันเพื่อนบ้านไอ้ความเป็นจริงเกิดนั่นแหละคือตายตายนั่นแหละก็คือเกิดต้นนั่นก็คือปลายปลายก็คือต้นเราไม่รู้จักถึงเวลาจวนจะตายหรือตายก็ร้องไห้กันนี่คือคนโง่ถ้าจะร้องไห้อย่างนั้นก็โง่มาแต่ต้นก็ยังจะดีเนื่องมาเกิดมาร้องไห้กันทันทีเถอะบูพีมั้ยไอ้เกิดนั่นแหละตัวตายนั่นถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายเห็นไหมไอ้ตัวเกิดก็คือตัวตายตัวเกิดเราไม่เห็นว่าตัวตายจ้ะไอ้ตัวตายก็คือตัวเกิดตัวเกิดก็คือตัวตายอย่างนั้นโยมไม่ต้องนึกอะไรให้มันวุ่นวายมากมายว่ามันเป็นอย่างนั้นนะนี่คือธุระหน้าที่ของเราแล้วบัดนี้ใครช่วยไม่ได้ลูกช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่ความรู้สึกของโยมให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้ไม่ให้หวั่นไหวไปมาปล่อยมันทิ้งมันเนี่ยเราปล่อยมันทิ้งมันถ้าเราไม่ทิ้งมันปล่อยมันก็จะหนีอยู่แล้วเลยไหมอวัยวะร่างกายของเราเนี่ยมันพยายามจะหนีอยู่แล้วนะเห็นไหมรู้ง่ายๆไอ้เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นน้อยผมมันก็ลำปี้เห็นไหมบัดนี้มันงอกนี่เรียกว่ามันหนีแล้วนะนี่เรียกว่ามันหนีนะตาเรามันสว่างสวยดีเป็นเด็กเป็นหนุ่มนะบัดนี้มันฝ่าฟางเห็นไหมนี่เรียกว่ามันหนีแล้วเขาทนไม่ไหวแล้วก็จะต้องหนีที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาซะแล้วอะไรทุกสิ่งทุกส่วนก็จะหนีแล้วฟันของเราเด็กๆมันแน่นหนาถาวรไหมบัดนี้มันโยกมันคลอนอย่างนี้ฉะนั้นจะได้ใส่ฟันใหม่แล้วก็ได้อย่างนี้นี่ของใหม่ไม่ใช่ของเก่าของเก่าเขาเป็นเขาหนีแล้วทิ้งทั้งปวงอวัยวะร่างกายเราเนี่ยคือคุณยายหรือคนทุกๆคนอย่างนี้เขาพยายามจะหนีกันเนี่ยหรือในร่างกายนี่เขาพยายามจะหนีตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเขาพยายามจะหนีทำไมถึงจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขารอยู่ไม่ได้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นออกไปไม่ว่าจะตัวของเราละทั้งหมดอวัยวะนี่แม่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีทั้งหมดแหละเดี๋ยวนี้เขาเตรียมหนีเนี่ยหนีเขาเตรียมหนีไปแล้วพยายามหนีก็หนีไปบ้างแล้วเตรียมไม่หมดยังเหลือแต่คนเฝ้าบ้านอยู่เล็กน้อยพ่อบ้านก็อยู่แต่ไม่ค่อยดีหรือตาก็แสงก็ไม่ค่อยดีไอ้ฟันนี่ก็ไม่ค่อยจะดีหูนี่ก็ไม่ค่อยจะดีร่างกายนี่ก็ไม่ค่อยจะดีทำไมก็เพราะเขาหนีไปบางแล้วทยอยกันไปนี่ทยอยกันไปนี่ขยายเขาจะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรงเป็นที่พักชั่วคราวเท่านั้นแหละก็ไปอย่างนั้นโยมไม่ควรห่วงใยอะไรมากมายมาอยู่ในโลกของพิจารณาโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่อะไรทั้งหลายเขาที่นั่นจะดีกันแล้วยอมคิดดูไปดูตามสภาพร่างกายดิว่ามันมีอะไรเหมือนเก่าไหม
ร่างกายเหมือนเก่าไหมหนังเหมือนเก่าไหมผมเหมือนเก่าไหมตาเหมือนเก่าไหมหูเหมือนเก่าไหมฟันเหมือนไหมไม่เหมือนยังอ่ะก็ไปไหนกันหมดแล้วนะนี่ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่แล้วตามวาระของเขาแล้วเขาก็ต้องไปทำไมเขาจะต้องไปก็ธุระเขาเป็นอย่างนั้นไอ้ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นก็ที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่อย่างแน่นหนาถาวรอะไรที่อยู่แล้วก็วุ่นไม่ไหวสุขทุกข์ไม่สงบระงับถ้าเป็นคนก็คนเดินไปยังไม่ถึงบ้านยังอยู่ระหว่างทางเดี๋ยวก็จะกลับเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวก็จะกลับเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวก็จะอยู่ไอ้คือคนไม่มีที่อยู่ยังเราเดินออกจากบ้านเนี่ยเปรียบว่าเราเดินไปกรุงเทพเราเดินไปที่ไหนก็ช่างไปบ้านนอกที่ไหนก็ตามนะก็เดินไปเดินไปเมื่อไม่ถึงบ้านเราเมื่อไรเป็นต้นก็ไม่น่าจะอยู่นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายนั่งรถไปก็ยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะไม่ถึงบ้านเราบัดนี้ถ้าเรามาถึงบ้านเราแล้วก็สบายเพราะเข้าใจว่านี่เป็นบ้านเราอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในโลกนี้มันเรื่องไม่สงบทั้งนั้นแหละถึงแม้มันจะร่ำรวยมันก็ไม่สงบมันจนมันก็ไม่สงบมันโตก็ไม่สงบให้เป็นเด็กมันก็ไม่สงบมีความรู้น้อยมันก็ไม่สงบมีความรู้มากมันก็ไม่สงบเรื่องมันไม่สงบมันเป็นอยู่อย่างนี้อย่างนั้นคนที่มีน้อยก็มีทุกคนที่มีมากก็มีทุกเป็นเด็กมันก็มีทุกผู้ใหญ่มันก็เป็นทุกแก่แล้วมันก็ทุกอย่างคนแก่ทุกอย่างเด็กทุกอย่างคนรวยทุกอย่างคนจนมันเป็นทุกอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอวัยวะทุกส่วนเนี่ยถ้าจึงพยาทยอยกันไปนี่มีท่านนั่นท่าคุณยายพิจารณาอย่างนี้แล้วจะเห็นว่าอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงหรือทุกขังมันเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไอ้ร่างที่เราโยมอาศัยอยู่เดี๋ยวนี้ร่างกายเนี่ยนั่งอยู่นี่นอนอยู่เจ็บป่วยอยู่นี่นะแล้วก็ทางจิตใจที่รู้ว่ามันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเจ็บมันป่วยเดี๋ยวนี้นะทั้งสองอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมไอ้สิ่งที่มันมีไม่มีรูปมันมีความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเรียกว่ามันก็เป็นนามมันก็เป็นนามธรรมแต่จริงที่มันเป็นรูปที่มันเก็บมันปวดมันขยายไปมาอยู่อย่างเนี้ยอันนี้มันก็เป็นรูปกับธรรมสิ่งที่เป็นรูปก็เป็นธรรมสิ่งที่เป็นนามก็เป็นธรรมฉะนั้นเราต้องอยู่กันด้วยธรรมะคือธรรมอยู่ในธรรมมันเป็นธรรมตัวของเราจริงๆที่ไหนมันก็ไม่มีมันเป็นธรรมะสภาพธรรมมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็หลับไปเกิดแล้วมันก็หลับไปสภาวะธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเกิดแล้วมีความหลับแล้วก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะเดี๋ยวนี้นี่มันเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น่าไหว้ก็น่าคารวะนับถือท่านพูดจริงแต่พูดตามความจริงมันก็เห็นจริงอย่างนั้นถ้าเราเกิดมาพบอยู่ที่นี่เราก็เห็นธรรมะแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะบางคนปฏิบัติธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะบางคนรู้ธรรมะเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ยังไม่เป็นธรรมะก็ยังไม่มีที่อยู่ดังนั้นให้เข้าใจเสียว่าที่นี่ทุกคนแม้ตลอดปลวกหรือมดนิสัตว์ตัวนี้นี่ก็ตามทีนะเขาจวนพยายามจะหนีกันนะนั้นไม่มีใครอยู่สักอย่างเลยไอ้เพียงที่มีชีวิตอยู่ไปพอควรเนี่ยก็ตายกันทั้งนั้นน่ะทั้งคนจนทั้งคนนั่งด้วยทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งสเตตัสชานไอ้สิ่งที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้มันแปรไปเปลี่ยนไปอย่างนี้นี่ฉะนั้นคุณยายรู้สึกว่าโลกนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วนะก็น่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อมันอะไรมันเป็นตัวของตัวนั่นนะเบื่อหน่ายนิพพิทาความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายไม่ใช่ว่าไม่รังเกียจนะไม่ใช่ว่ารังเกียจนะไม่ใช่ว่าเกลียดนะ
บัวนายคือใจมันสางใจเห็นความเป็นจริงไม่มีทางอะไรจะแก้ไขแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็ให้ปล่อยวางมันปล่อยโดยความไม่ดีใจปล่อยมาโดยความไม่เสียใจปล่อยไปตามสังขารเราสังขารมันเป็นอย่างนั้นด้วยปัญญาของเราเห็นไหมว่าอนิจจาวัฏสังขารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงไม่เที่ยงคือความมันเปลี่ยนไปแปลงมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นเองความไม่เที่ยงตัวอนิจจังพูดยังไงตัวอนิจจังนั่นแหละตัวพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราเข้าไปเห็นอย่างจริงจังอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นอนิจจังแล้วอนิจจังของไม่เที่ยงถ้าเราเห็นชัดเข้าไปก็มันก็เที่ยงเที่ยงอย่างไรก็เที่ยงมันเป็นอย่างนั้นแหละไม่แปรเป็นอย่างอื่นมันก็ขัดเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นมันเที่ยงอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เที่ยงคือมันแปรไปแปรมาเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นเฒ่าชะเลแก่ชรานี่เรียกว่ามันไม่เที่ยงและความที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นน่ะทุกคนทุกระบบการก็เรียกว่ามันเที่ยงไม่แปรเป็นอย่างอื่นมันแปรของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่เที่ยงถ้าคุณยาเห็นอย่างนี้ก็ในใจจะสบายไม่ว่าเราคนเดียวเราทุกคนเป็นอย่างนี้อย่างนั้นเมื่อคิดอย่างนี้ก็น่าเบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายหายความกำหนัดรักใคร่ในโลกในกามในโลกาภิทั้งหลายนี้ที่มีมากก็ทิ้งไม่มากมีน้อยก็ทิ้งไม่น้อยทุกคนดูไปทีนะปัญญาเกิดขึ้นมาเห็นไหมเห็นคนจนไหมเห็นคนรวยไหมเห็นคนอายุสั้นไหมเห็นคนอายุยืนไหมก็เป็นเท่านั้นแหละนี่นะอย่างนั้นตามความจริงวันนั้นที่สำคัญนั้นพระพุทธเจ้าให้เห็นว่าให้สร้างบ้านเจ้าของสร้างบ้านโดยที่จะตมาบรรยายธรรมะให้ฟังอย่างนี้สร้างบ้านให้ได้ปล่อยให้ได้วางปล่อยแล้วก็วางมันให้มันถึงความสงบในความสงบนั้นก็เลยไม่เดินไปข้างหน้าไม่ก้าวมาข้างหลังไม่หยุดอยู่นี่เรียกว่าสงบจากการเดินไปสงบจากการถอยกลับสงบจากการหยุดอยู่เนี่ยไอ้ความสุขนี่ก็ไม่ใช่ที่อยู่เราไอ้ความทุกข์มันไม่ใช่ที่อยู่ของเราทุกข์มันก็เสื่อมสุขมันก็เสื่อมทั้งนั้นเนี่ยบัดนี้พระบรมโคตรเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นของไม่เที่ยงนี่ฉะนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายถึงเวลาสุดท้ายอย่างนี้ทุกคนท่านก็ให้ปล่อยให้วางเพราะว่ามันเอาไปไม่ได้จำเป็นก็ต้องจะวางอยู่นั่นเองแหละนี่ก็เราวางไปก่อนมันแค่ไม่ดีกว่ามันแบกแล้วรู้สึกว่ามันหนักเมื่อเรารู้สึกว่ามันหนักแล้วก็ไม่แบกมันแค่ก็ทิ้งมันก่อนเนี่ยมันจะไม่ดีหรือนั่นน่ะจะไปกวนแบกมันทำไมจะไปอะไรมันทำไมแล้วก็ปล่อยวางนะก็ให้ลูกหลานพยาบาลเราสบายนี่ผู้ที่พยาบาลคนที่ป่วยก็มีคุณธรรมนี่คนที่พยาบาลรักษาคนป่วยก็มีคุณธรรมคนที่ป่วยก็ให้โอกาสแก่พยาบาลอย่าทำให้ลำบากแก่บุคคลที่รักษาเจ็บตรงไหนเป็นอะไรก็ให้รู้จักตั้งจิตให้มันดีคนที่รักษาพ่อแม่ก็ดีเหมือนกันก็มีคุณธรรมมีความอดทนอย่ารังเกียจนี่อันนี้ฉะน้องคุณพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นแหละเบื้องต้นเกิดมาเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ข้าใส่พ่อใส่แม่เราต้องเติบโตมาแบบนี้ได้มาอยู่เดี๋ยวนี้นั่งรวมกันอยู่เดี๋ยวนี้เพราะคุณพ่อคุณแม่นี่เรามาสารพัดอย่างพ่อแม่นี่ดูมาสารพัดอย่างแล้วมีบุญคุณเหนือที่สุดเกินนะมีบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายทุกคนนะให้เข้าใจว่าบัดนี้พ่อแม่เราเป็นเด็กพ่อแม่เราเป็นลูกเราแล้วแหละก่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่บัดนี้พ่อแม่เป็นลูกเราใช่ไหมเพราะอะไรแก่ไปแก่จนแก่ไปเลยเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ต
ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ได้ยินสารพัดอย่างบางทีก็พูดถูกผิดเหมือนเด็กนั่นเองมันเด็กนั่นเองมันเด็กนั่นเองนั่นลูกหลานทั้งหลายนั้นให้เข้าใจว่าให้ปล่อยฮะปล่อยไอ้คนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อยไอ้คนที่ไม่สบายนั้นอย่าไปถือเลยปล่อยจ้ะให้ตามใจทุกอย่างนะที่นี่เราปล่อยแล้วมันเด็กๆฮะเด็กๆที่เราเกิดมาอะไรมีฟังพ่อแม่ปล่อยทุกอย่างแล้วปล่อยให้เด็กมันสบายไม่ให้เด็กมันร้องไห้ไม่ให้เด็กขัดใจอะไรนี้พ่อแม่ของเราแบบนี้ก็เหมือนกันทั้งวางมันนี่ประหลาดแต่แล้วคนแก่บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปเรียกคนหนึ่งลูกหลานเรียกหลานคนหนึ่งไปถูกคนหนึ่งจะเอาเรียกเอาไอ้บอกเอาขันมาก็ได้จานมาเรียกเอาแก้วมาก็ได้อะไรนี่มามันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นนะอันนี้ก็ให้ยกให้พิจารณาไอ้ที่คนป่วยนั่นก็เป็นให้นึกถึงคนที่พยาบาลมีคุณธรรมให้อดให้ทนต่อทุกขเวทนาเวทนาสารพัดอย่างซึ่งมันเกิดมาให้อดกลั้นให้ทำเพียรในใจของเราอย่าให้มันวุ่นวายอย่าให้มีความลำบากยากจนเกินไปแก่ผู้ปฏิบัติอุปถาของเราผู้อุปถาก็มีคุณธรรมอย่ารังเกียจนำโมกนำร้ายอดจาระปัสสาวะอะไรต้องพยายามเท่าที่เราจะทำของเราได้ลูกทุกคนจะช่วยกันดูในเวลานี้วันนี้เรามีพ่อแม่ทั้งนี้เราอาศัยมาได้เกิดมาได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอย่างอันนี้คือบุญคุณของท่านที่เรานี้เรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพย์สมบัติเราถึงเราจะมีอะไรทุกอย่างมีลูกมีหลานมีบ้านมีช่องที่ดีๆอะไรแล้วมีอาชีพดีๆถึงลูกหลานนะได้ส่งเสียลูกหลานให้เล่าให้เรียนตลอดตัวเรามีก็เพราะอะไรนี่คือคนของพ่อแม่ที่ถ่ายทอดรับมรดกตกทอดกันมาอย่างนี้ที่เป็นวงตระกูลอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธองค์ท่านสอนว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูกตเวทีกตัญญูก็กตเวทีนี่เป็นธรรมที่ถนอมซึ่งกันและกันนี่กตเวทีก็ทำความดีมาแล้วใครทำความดีกับเรามาใครสงเคราะห์เรามาเขาเลี้ยงเรามาใครเลี้ยงเรามานี่เป็นของกตเวทีที่เราให้ความเป็นอยู่ของเราหนึ่งคนนั้นแหละจะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นญาติหรือไม่ใช่ญาติก็ดีนะเป็นคนกตเวทีกตัญญูก็คือตัวเราพวกท่านมีกตเวทีนะที่อุปถัมภ์ประทานขนุบำรุงเรามาแล้วเราก็คิดเห็นบุญคุณของท่านเรียกว่ากตัญญูท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลำบากท่านมีความขัดข้องโดยประการใดเราก็ต้องเสียสละรับภาระภูระอันนั้นช่วยท่านเพราะกตัญญูกตเวทีนี่เป็นธรรมที่คำตูนโลกอยู่ให้วงตระกูลของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตระกูลของเราเรียบร้อยให้วงตระกูลของเรามั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้แหละวันนี้อาตมาเลยฝากเทศฝากธรรมะคำสอนมาฝากยายในเวลาเจ็บป่วยนี้โดยความสำนึกน้อมมาอาศัยคุณหมออุทัยซึ่งเป็นลูกลูกของโยมนั่นแหละถึงผู้กตเวทีเป็นผู้มีกตัญญูกตเวทีอย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอาตมาก็ไม่มีจะฝากวัตถุชิ้นใดชิ้นหนึ่งมาอยู่ที่บ้านมันเยอะแยะเลยนะเอาไปเอามามันลำบากนะอาตมาจึงฝากธรรมะซึ่งมันหมดไม่ได้ซึ่งมันหมดไม่เป็นซึ่งมันเป็นแก่นเป็นสารถึงยาย
ในฟังธรรมะนี่แล้วก็ถ่ายทอดให้คนอื่นเมื่อไรก็ยังไม่หมดเมื่อไรก็ยังไม่จบถ้าจะทำคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันนี้อาตมาก็พลอยดีใจด้วยว่าได้ฝากธรรมะให้คุณยายมีพลังจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบขออนิสงส์ผลบุญจากการร่วมฟังธรรมในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดไปปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่เป็นอยู่ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ